สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เราจะมาคาเฟ่มันเป็นแบบคาเฟ่บนบ้านบนต้นไม้นะคาเฟ่บ้านต้นไม้อะไรเงี้ยชื่อว่าชมป่าคาเฟ่นะครับอยู่แถวกองบิน1นครราชสีมาพี่สาวอันนี้พี่สาวคนโตนะครับพามาก็ซันมีพี่สาว2คนนะเป็นพี่สาวคนโตชื่อพี่ปิ่นนะครับหรือว่าพี่เป็กจังกับพี่คนรองอะก็คือพี่วันนะครับอันนั้นเมื่อวานเนี่ยพี่วันพาไปเดินตลาดพาไปเที่ยวละวันนี้พี่ปิ่นก็เลยพามานะคือทั้งสองคนมีรถยนต์ทั้งสองคนแต่ว่าซันไม่มีเพราะว่าซันไม่ซื้อเพราะว่าเวลาไปไหนก็ตามเดี๋ยวพี่สาวคนรองก็จะพาไปแล้วก็พี่สาวคนโตก็พาไปสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็เลยไม่มีความจำเป็นในการที่จะซื้อรถยนต์เวลามาก็เนี่ยจะมากับพี่สาวนะครับนี่เลยก็บรรยากาศที่ร้านเขาก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยสามารถที่จะมานั่งคาปูยังมีฟองเมื่อไหร่คนที่มองจะมีใจไปน้ำตาไหลเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านนี้อ๋อร้านเขาก็มีเป็นแบบละอองชิวๆสวยงามโอ้หนึ่งดูบรรยากาศดีอยู่นะนี่นะครับชมป่าคาเฟ่ก็เป็นร้านที่แบบว่าชิลมากเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านนี้โอ้บรรยากาศดีมากเลยเนาะเขาก็มาอยู่แบบว่าตามโหรือแต่เขาอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะทุกคนพอมาปุ๊บอ่ะมันจะอยู่ใกล้ๆกับปั๊มปตท.นะปั๊มแก๊สนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี่ยตรงนี้เลยใกล้ๆกับกองบิน1นครราชสีมานะครับเดี๋ยวพาเดินดูเนี่ยมี2ชั้นบ้านต้นไม้อือด้านนู้นก็มีแบบเป็นที่นั่งเดี๋ยวเราค่อยพาไปเดินชมบรรยากาศอื่นๆนะเดี๋ยวลองไปเดินดูตรงนี้ก่อนมีพี่สาวพามาคือพามาอย่างเดียวแต่เราจ่ายไปดูด้านนี้เดี๋ยวนู่นเขานั่งอยู่ด้านนี้นี่ชมป่าแล้วก็กาแฟเยอะแยะเลยเวลากวนนอนไม่หลับชาเขียวเราสั่งอาหารกันก่อนคือจะกินข้าวกินอะไรไหมนี่ไงข้างหลังไงกินข้าวเป็นฟินไฟครับไปแล้วหนึ่งอุ้ยของกินเยอะมันไม่หิวว่ากินขนมจีนกินจะกินทั่วไปแล้วกันสปาเกตอู้ขนมเอาเดี๋ยวพาทุกคนเดินชมบรรยากาศนะครับของคาเฟ่นะเนี่ยก็จะมีแบบว่าตรงนี้แบบสวยเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศนะครับที่ร้านคาเฟ่เนี่ยก็จะเป็นแบบบรรยากาศชิลๆอ๋อไม่มีกระจกตรงนี้นะให้มาถ่ายรูปนะเนี่ยมันแบบชิลมากเดินชิลๆเล่นเนี่ยมีจุดถ่ายรูปนะครับ
เรานั่งกินอยู่บนนู้นนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยมีจุดให้ถ่ายรูปก็คือขึ้นไปก็จะเป็นรังนกนะครับรังนกยักษ์เนี่ยถ้าขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นรังนกยักษ์ถ่ายรูปหนึ่งมุมบ้านต้นไม้น่ารักดีเนาะเขาแบบทำสวยดีมีวัวนู่นตรงนู้นน้องวัวมาไปหยอกวัวไปหยอกวัวให้วัววิ่งไล่ชิลมากเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างลองลงไปตรงนี้ฟื้นก็จะชมป่าคาเฟ่นะครับก็สามารถมาถ่ายรูปเป็นอินเดียแดงต้นไม้ตอนกลางคืนน่าจะสวยอยู่นะด้านหลังก็มีหรอด้านหลังด้านหลังเป็นห้องน้ำด้านหลังเป็นแบบโซนห้องน้ำอะไรเงี้ยเป็นป่าประมาณนี้นะครับทุกคนสวยดีน่ารักดีเป็นแบบคาเฟ่คือป่าจริงๆเลยอยู่ในป่านู่นมีแบบโซนเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรอยู่ข้างๆคาเฟ่ด้วยมานั่งชิวๆสวยดีชมป่าเดี๋ยวพาไปเดินดูด้านหน้านิดๆหน่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวรออาหารก็ไม่แพงนะอาหารก็ประมาณเริ่ม50บาทถึงประมาณ100นิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตามสไตล์คาเฟ่ทั่วๆไปนะราคาก็จะประมาณนี้แหละอันนี้เขาก็เป็นรังไว้ส่งจานชามอะไรต่างๆสวยมากเดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศประมาณนี้นะฮะเนี่ยร้านเขาก็จะมีจุดหน้าร้านนี้กำลังก่อสร้างเพิ่มเติมนะต้นไม้เยอะมากนี่เห็นนะต้นไม้สวยก็คือมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็เป็นอาหารแต่ว่าที่ร้านเนี่ยเขาจะแบบสั่งอาหารสั่งออเดอร์ที่โต๊ะแล้วก็สั่งกลับบ้านสั่งออเดอร์ที่บาร์นะครับเปิดบริการ8โมงถึง1ทุ่มนะครับนี่เลยเป็นอาหารวีแกนเป็นแบบอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะครับถ้าใครมาก็ลองมาทานเครื่องดื่มเครื่องดื่มทานอาหารต่างๆตรงนี้ได้เนี่ยสวยมากเลยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปหาพี่สาวก่อนได้มาแล้วอันนี้เผือกอันนี้ขนมปังเป็นฟางเข้ากันตรงไหนมาเข้ากันเลยน่ากินน่ากินนะเป็นชาเขียวของเรา